สำนักได้คุยอะไรกับครอบครัวบ้างคะก็วันนี้ก็มาให้กำลังใจนะครับก็เอาคำของผู้บริหารช่อง3มาบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าเป็นห่วงแล้วก็จริงๆก็ทางผู้ใหญ่ก็ติดต่อทางหมอด้วยนะก็มีการโทรศัพท์พูดคุยกันถามอาการตลอดเวลาก็มาให้กำลังใจแล้วก็จริงๆก็ทราบว่าปอก็มีคนที่รักมากแล้วก็เป็นคนดีก็ทุกคนก็เป็นห่วงนะครับที่สำคัญคือเขาดูดีกับคุณพ่อคุณแม่อาการล่าสุดที่ปอเป็นยังไงก็อันนี้อาจจะตารางการหมอนะฮะหมอก็มาคำว่าเรื่องของสภาวะเลือดก็ปกตินะแล้วก็ปกติก็ค่อนข้างดีขึ้นนะก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าประกาศของหมอเนี่ยตอนนี้คำว่าวิกฤตเนี่ยหายไปนะฮะก็เป็นเรื่องที่ดีนะแต่ถ้าพูดตรงๆคุณพ่อบอกว่าเหมือนกับยังทรง50-50อ่ะนะแต่ก็มีโอกาสดีขึ้นเลยได้ข่าวว่าจะเปลี่ยนจะสับเปลี่ยนเครื่องมือใหม่แล้วก็เปลี่ยนตัวยานะก็คิดว่าน่าจะดีขึ้นครับแต่ว่ายังต้องเฝ้าระวังใช่ไหมใช่อันนี้ให้ถูกต้องครับพี่แดงได้พูดคุยอะไรยังไงกับทางครอบครัวบ้างไหมคะก็พูดคุยด้วยกันนี่แหละค่ะรู้เหมือนกันค่ะมาด้วยกันมาเป็นกำลังใจให้ปอนะจะได้หายเร็วๆค่ะมีโอกาสได้เข้าไปข้างในแบ่งไม่มีค่ะเพราะอย่างเรื่องปอดเชื้อยังไงก็ต้องระวังตัวเองครับพี่ใหญ่แล้วคะพี่ใหญ่มีข่าวที่น่ายินดีนะคะเพราะวันนี้ไก่กับคุณกอบสุขไปรับพระราชทานจากพระองค์เจ้าโสมสวรีพระวรราชาธิดานามาตรก็มีพระรับสั่งถึงปอทฤษฎีถึงคุณพ่อคุณแม่ว่าให้ไปทำนั่นทำนู่นทำนี่ในสิ่งที่พระองค์หญิงเนี่ยท่านปฏิบัติธรรมแล้วท่านก็ฝากมาว่าอยากให้ไปทำอะไรท่านก็บอกมาแล้วก็ไม่อยากจะบอกทางนี้นะคะแต่เราบอกว่าพระองค์หญิงทรงเป็นห่วงปอให้กระซิบสร้างหูว่าอย่าไปไหนพวกเรารออยู่ทุกคนให้พ่อไปบอกให้กลับมาอะไรเงี้ยก็เมื่อกี้ก็บอกกับคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ก็ปาดปลื้มน้ำตาจะไหลออกมาเราขนาดเราคนรับฟังเองจากพระองค์ท่านเราก็ดีใจแทนปอกับครอบครัวว่าอย่างน้อยก็ยังมีพระองค์ท่านทรงเป็นห่วงเป็นใยอย่างจริงจังเพราะว่าท่านตรัสนานมากนานจนพี่ยืนอยู่พี่ต้องลงไปนั่งแล้วก็รับฟังรับสั่งของท่านเอามาให้ได้ทุกถ้อยคำที่จะได้บอกทั้งพ่อทั้งแม่เขานะท่านทรงมีพระเมตตามากเลยว่าสั่งให้ทำนี่นะอะไรอย่างเงี้ยท่านก็บอกว่าปอเป็นคนดีเคยช่วยงานกันเคยช่วยงานสัตว์เลี้ยงงานรักษาสัตว์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปอเป็นพรีเซนเตอร์ให้ครับท่านบอกว่าไม่เป็นอะไรหรอกเชื่อพงหญิงเถอะนี่นะคะแม่ในคนสำนักขาต้องแม่ไม่คือปกติช่อง3ดูแลอยู่แล้วนะครับคือที่ผ่านๆมาที่แสดงป่วยนะในช่อง3ก็ดูแลกับทุกคนนะครับผมแล้วอย่างนี้มีผลกระทบกับละครไหมคะปอถ่ายละครเสร็จหมดแล้วนะสาวน้อยร้อยล้านแล้วก็ท่านชายกำมารอก็ถ่ายปิดกล้องเสร็จหมดแล้วนะพอดีมีเรื่องใหม่ที่เตรียมคือคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวจริงๆเขากำหนดเขาเนี่ยจะฟิตติ้งวันที่31นาพอดีมาป่วยซะก่อนครับผมจริงๆโปรเจกต์ละครเรื่องใหม่นี้จะรอพี่ปอไหมคะก็ยังไม่ทราบเพราะอยู่ที่ตรงผู้จัดมากกว่าว่ายังไงครับผม